นี่บ้านใครวะสร้างแปลกๆเอาฉีดแล้วเฮ้ยเอาตายไม่ใช่เขาเปิดประตูไว้ก็เดินเข้าไปดูอ่ะก็เห็นคนนอนอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ยิงเราอ่ะคิดว่าพี่ไปขโมยศพเออก็คือจะไปขโมย หนึ่งพี่แค้นเหรอมีปืนนะไปล้างแค้นกันแค้นมากเจรจาครับเจรจาพี่ต้องพูดดีๆกับเขาก่อนอ่ะเมื่อกี้เขาไม่พูดกับพี่เลยอ่ะเราหรอเออเราก็ไม่ต้องพูดกับเขาเออพูดเลยเราบอกเขาเลยเมื่อกี้แทนที่เขาจะเออเขาได้ยินเสียงคนจะให้พี่หนึ่งไปคุยให้เหรอให้พี่หนึ่งไปคุยให้ไม่ต้องแล้วเราผมยิงไงโอเคเดี๋ยวพี่จะไปพูดไงเออหนึ่งไปด้วยหนึ่งไปล่อไว้หนึ่งไปคุยสวัสดีค่ะเฟลลี่หนูมาเล่นกีตาร์ให้ดูค่ะพี่ก็เข้าหลังเลยนะโป๊ะเฮ้ยพี่มีปืนเฮ้ยก้าวอยู่ไหนละเราต้องล้างแค้นว่ะคือมันนอนอยู่ในบ้านแล้วพี่เห็นเปิดประตูบ้านพี่อ้าวเฮ้ยแจ็คพอตแล้วคนแม่งไม่ยอมปิดประตูบ้านเว้ยน้องจะเจรจาให้ไม่เอาห้ามเจรจาเอาแล้วคุยกันมาแล้วนะโอ้พี่หนึ่งดูดิต้องฆ่ามันเลยอย่าให้มันได้ขยับตรงไหนอ้าวพี่อุ้ยเปล่าพี่มันเป็นปืนได้นี่เฉยตายปะมันตั้งช่ออัตโนมัติในบ้านอะดิเออพี่เฮ้ยเนี่ยศพพี่ยังอยู่เลยแสดงว่าบ้านนี้ไม่ได้ปิดประตูแล้วพี่ก็โดนตีแล้วปิดแล้วก็โดนยิงเออลบหน่อยลบหน่อยทุกคนดูที่น้องถือสิ เดี๋ยวเราจะทำการระเบิดบ้านหลังนี้กันฮะที่ชุดปืนมันยังไม่พังอ่ะมีของป่ะที่ตัวถ้าวิ่งไปตาเฮ้ยไหนไงวุ้ยเฮ้ยมันพังเฮ้ยปืนไม่เห็นพังเลยพังเหรอมันก็ยังตั้งอยู่อ่ะปืนอ่ะเก่งๆนั่นมันคืออะไรวิ่งอย่าดันพี่เงียบอย่าดันเท่าไหร่แม่งไงพี่เงียบตายแล้วเอาหนึ่งตายไปด้วยตัวคือใครผ่านประตูบ้านไปเนี่ยตายหมดเลยอ่ะพี่เงียบลองนั่งแล้วเดินไปอ่ะได้ไหมเบื่อตายคุณวิ่งตายกองกันเต็มไปหมดเลยอ่ะตายกองกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ